มองไปบริเวณรอบข้างนะครับสภาพแวดล้อมนะครับป่าก็จะเห็นเด่นชัดนะครับเป็นสัญลักษณ์ของไม้ป่าผัดใบแล้งนะครับโดยเฉพาะผัดใบแล้งบนเขาหินต่างๆนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงไม้เนื้อแข็งนะครับคู่กับไม้เต็งนะครับของไทยเรานะครับเป็นจำพวกไม้เนื้อแข็งอันดับต้นๆ นะครับนั่นก็คือไม้รังนะครับไม้รังหรือว่าไม้หังนะครับก็สภาพอย่างนี้นะครับเป็นจุดเด่นนะครับที่เห็นได้ชัดเจนนะครับคือไม้รังนะครับเป็นตัวเด่นชัดนะครับบ่งบอกถึงสภาพป่าในลักษณะเช่นนี้นะครับคือป่าผัดใบแร้งนะครับบนเขาหินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาหินทรายนะครับก็จะเห็นไม้รังนั้นกระจัดกระจายนะครับเป็นกลมๆนะครับ ลำต้นนั้นอาจจะไม่ค่อยเปล่าตรงนะครับส่วนมากเนื่องจากว่าก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพก็จะขึ้นมาได้นะครับตามโขดหินทรายนะครับดินมีไม่ค่อยมากนะครับมันก็ทำให้มันแต่กิ่งเติ้นๆแขนงหลายๆนะครับแต่บางต้นไหนที่มันสมส่วนในสภาพพื้นที่มันเกิดมันก็ทำให้ต้นนั้นปราวตรงนะครับไม้รังนี้ก็จะเป็นไม้ที่มันเนื้อดีนะครับเนื้อแข็งที่สำคัญนั้นมีความทนทานนะครับกระจายพันธุ์ในพื้นที่ที่อย่างที่เห็นนะครับสภาพที่แห้งแล้งนะครับที่มีหินขรุขระนะครับสิ่งที่มันกระจายพันธุ์เกิดเนื่องจากว่าอย่างเช่นปีนี้นะครับปีนี้ค่อนข้างที่จะฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะแล้งนะครับช่วงต้นๆนะครับช่วงต้นๆช่วงกลางๆนะครับก็ฝนไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่นะครับทำให้ปีนี้ค่อนข้างที่จะแล้งนะครับแล้วก็เป็นผลให้ไม้รังนะครับออกผลออกดอกออกผลได้เห็นชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเปรียบกับไม้เต็งนี่ก็จะไม้เต็งคือถ้าแรงมากๆนี่มันปีนี้เนี่ยผลไม่ค่อยมากนะครับผลน้อยบางหลายต้นก็ไม่ค่อยออกนะครับแทบจะทุกที่นะครับไม้เต็งออกแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเหมือนไม้รังนะครับเพราะว่าไม้รังนี่มีความทนแรงมากกว่าไม้เต็งนะครับก็เลยทำให้มันออกผลแบบแทบทุกที่ทุกป่านะครับผลเนี่ยยังเหลือเต็มพื้นดินเยอะมากเลยนะครับสำหรับผลไม้รังแต่ว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม้บงยางนี่ปล่อยไว้ได้นานไม่ได้นะครับซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับมีความทนทานแล้วก็ถ้าเปรียบก็มีความอ่อนกว่าเบากว่าไม้เต็งนะครับซึ่งไม้เต็งนี่ก็จัดเป็นไม้เนื้อแข็งอันดับต้นเลยนะครับของไทยแต่ก็ความทนทานนั้นก็ใช้ทดแทนกันได้นะครับไม้รังนี่ก็ไม่แพ้เลยทีเดียวนะครับมีความถ้าตัดถ้าถางนี่ไม้รังจะมีความอ่อนกว่านะครับแต่ก็แข็งหนักกว่าไม้ตะเคียนนะครับไม้รังไม้ที่ทรงสวยด้วยนะครับไม้รังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพันไม้ธรรมชาตินะครับที่ขาดไม่ได้นะครับไม้รังก็เห็นว่าเป็นลำกิ่งลำต้นนะครับที่มันเหลือแต่แก่นสารนะครับเป็นความทนทานนะครับของไม้รังตามธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราขึ้นมาบนป่าพวกป่าเต็งรังป่าโป่งทั้งหลายนะครับก็จะพบเจอพวกตอไม้กิ่งไม้เนื้อแข็งอย่างนี้นะครับ